นับสนุนโดย Art of Golf Design Your Game ท่านผู้ชมครับเรามาเจอกันครึ่งทางครับมีนักกอล์ฟที่แข่งอยู่ใน LPGA ทัวร์ครับหลังจากสัปดาห์ก่อนๆเราเคยเปิดถุงนักกอล์ฟใหม่ที่เข้ามาในทัวร์แล้วก็คือน้องสายป่านแล้วก็น้องกิฟต์คราวนี้มาดูคนที่แข่งอยู่ในทัวร์อยู่แล้วบ้างครับก็คือโปรเมแล้วก็โปรโมครับเอริยากับโมริยาจุธานุการครับสวัสดี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 ครับโอ้โปรเอ็มต้องบอกว่าเราเจอกันครึ่งทางเพราะว่านี่เพราะว่าเราของเราก็เพิ่งกลับมาจากหัวหินใช่แล้วก็อันนี้เขาเพิ่งมาจากไหนนะลำปางค่ะลำปางนี่ต้องบอกว่าให้เวลาลูกกับเราดีมากเพราะว่าเมื่อเช้านี่เพิ่งกลับมาถึงใช่นะฮะไปทำอะไรมาไปสร้างฝายค่ะฝายสร้างฝายน้ำใช่เป็นโครงการของ OCC ดีมากเลยครับทางที่ดีก็แอบเห็นแบบตอกอะไรมันมากค่ะพี่สนุกมากใช่โอเคมาเริ่มดูอุปกรณ์กันดีกว่าเพราะว่าในปีนี้2016เนี่ยน้องๆ2คนจะแข่งอยู่ใน LPGA ทัวร์ค่ะแล้วส่วนใหญ่ด้วยนะส่วนใหญ่เลยเขาเล่นอยู่แล้วแหละเขาเล่นทัวร์คลาสอยู่แล้วเพราะว่าเมย์เพิ่งเล่นปีที่แล้วปีแรกใช่ค่ะส่วนโมนี่เล่นมา2ปีแล้วใช่ไหมปีที่3ปีที่แล้วเป็นปีที่3ค่ะอ๋อปีที่แล้วปีที่3แล้วตุ๊กกี้เอาแต่เยียร์ปีแรกด้วยครับผมมาเริ่มจากไดรเวอร์ของทั้ง2คนก่อนดีกว่าครับผมไดรเวอร์ฮะค่ะไดรเวอร์อันนี้ไดรเวอร์คือต้องบอกว่าเดี๋ยวเราที่เราจะโชว์เนี่ยนะคือมันอาจจะมีเยอะกว่า14ชิ้นถูกต้องเพราะเวลาเขาแข่งเดินทัวร์เขาก็จะมีนี่คือรุ่นอะไรอ่ะคือทุกคนอาจจะตกใจว่าเอ๊ะมันคืออะไรนี่คือรุ่นอะไรอ่ะมันยี่ห้อของเกาหลีอะค่ะอ่านว่าไคโดไคโดใช่คือถามว่าลองอันอื่นไหมก็ลองแต่แบบเหมือนอันเนี้ยมันแบบนัมเบอร์มันแบบโอเคที่สุดแล้วก็อาจจะแบบแบบใช้มานานแล้วก็แบบยังชอบมันอยู่อะไรเงี้ยอืมพี่ในเมืองจะทรงหน้าตีมากพี่ในเมืองไทยอาจจะไม่ค่อยเห็นนักนะแต่ว่ามันเป็นไม้ของเกาหลีครับใช่ไหมครับไคโดแล้วก็จริงๆมันต้นตำรับน่าจะมาจากญี่ปุ่นค่ะแล้วก็เหมือนเกาหลีซื้อแบรนด์ไปโอเคก็ดีเป็นไงมั่งอ่ะตีไกลตีตรงได้ระยะถ้าไกลก็คงไม่ไกลเท่าเมย์นะแต่ว่าก็คือโมชอบรูปร่างลักษณะที่เป็นคือโมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอะไรที่แบบดูเหมือนแบบอัดจัดได้เยอะๆแล้วมันจะดูแบบว่าไอ้นี่นิดนึงก็คือจะไปทางเป็นแบบเหมือนกับทางดูแบบเหมือนรูปแบบเก่าๆนิดนึงแบบดูแบบซิมโพลอะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่ใช่คนดีตรงแต่ว่าด้วยความที่หัวตัวนี้มาเบานิดนึงค่ะก็เลยต้องแปะใช่แล้วก็เลยอยากที่จะให้มันแบบเลื่อนมาข้างนิดนึงครับโอเคก้านเป็น Daimana B Series Effect S 50กรัมน้องเมย์คนนี้ไดเวอร์เป็นไงบ้างโอเคค่ะคือเขาจะมีแค่โอเคเขาจะตีโลเฟดค่ะโลเฟดเขาจะเป็นสไตล์โลเฟดเขาจะแบบเป็นคอนโทรลนิดนึงครับเวลาตีเขาก็จะปวดหัวเพราะว่าหนูเป็นคนตีดรอใช่ไหมคะจะปักทีทางซ้ายเขาก็จะปักทางขวาก็ตีได้ตีพร้อมกันเลยใช่ตีพร้อมกันลูกกันได้ลอยไปชนกันตรงปลายทางลูกน่าจะชนกันยากเพราะลูกเมย์จะข้ามไปก่อนเมย์เป็นคนตีได้ระยะเดี๋ยวเรามาทดสอบในเครื่องให้ตีให้ดูหน่อยเนอะเอาเครื่องมาด้วยเอาเครื่องมาด้วยกลัวจริงจริงกลัวจริงๆอันนี้ได้เฉลี่ยประมาณเท่าไหร่จริงๆงงว่าแบบปีนี้ไกลหรอแบบ240อะไรอย่างงี้แค่นั้นเฉลี่ยนะแต่มันก็มีรูปที่แบบบิดข้ามไป25 26ก็มีบ้างเขาไม่ใช่มีบ้างมีบ้างแบบถ้าตีไปแม่นๆโดนสปริงเกอร์อะไรอย่างงี้ค่ะโอเคแต่เฉลี่ย24เอริยาล่ะโหอันนี้ขึ้นชื่ออยู่แล้วคนนี้เอริยานี่เขาบอกว่าตอนต้นปี2015นี่ดูสถิติการได้เฉลี่ยนี่ไกลกว่าเล็กซี่อีกนะต้นปีใช่ไหมต้นปีใช้ไดเวอร์ค่ะครับใช้ไดเวอร์เทอร์เมเบอร์เนอร์อันนี้ก็เพิ่งใช้มาประมาณ3เดือนได้ค่ะ3เดือนเขามีตัวใหม่ออกมาแล้วนะได้ลองยังนี่ค่ะลองแล้วค่ะ M1 แต่ยังไม่ใส่เข้าไปยังไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่ค่ะชอบอันนี้มากกว่าโอเคแล้วอันนี้เป็นยังไงบ้างหลบเหลืออะไรเป็นหลบ9ค่ะแล้วก็ก้านไดมาน่า60กรัมS. เป็นไดมาน่าตัวตัดปลายไปแต่ไดมาน่า60กรัม S ของเมย์นี่เขาจะทิมปลาย2นิ้วนะคะทิมปลายไป2นิ้วให้มันแข็งขึ้นอีกใช่ก็เป็น Arrow Burner นะครับหลอบเท่าไหร่นะ9ค่ะหลอบ9แต่ว่าความยาว44ค่ะทำไมปุ๊ดตีสั้นหมายถึงตีไม้สั้นตีไม้สั้นไม่ใช่ตีไม้สั้นทำไมเป็นคนตีไม้สั้นคือมันมีช่วงหนึ่งอะตี45ใช่ไหมคะแล้วก็ช่วงนั้นไดรเวอร์ค่อนข้างออฟก็เลยคุยกับโค้ชว่าแบบทำยังไงให้รู้สึกว่ามันคอนโทรลได้มากขึ้นแล้วก็ไม่สนใจระยะคือไม่ได้คิดว่ามันต้องแบบไกลหรืออะไรเงี้ยก็ตัดมา44ค่ะคืออุปกรณ์เนี่ยนักกีฬาบางคนเขาเซนบางคนไม่ชอบเซน2คนนี้รู้สึกไงบ้างหมายถึงใช้แต่ละยี่ห้อหรือว่าชอบที่จะอะไรก็ได้มากกว่า
จริงๆอย่างช่วงนี้คือหนูก็ลองไปเรื่อยๆค่ะเจอไหนใช่ก็หยิบมาใช้อะไรอย่างเงี้ยก็ด้วยความที่มีคนเข้ามาแต่ก็ไม่ได้ยังไม่ได้คิดจะเซ็นใครยังไม่ได้คิดจะเซ็นใครก็เจอไหนดีก็จะใช้ไปใช้หลายหลายยี่ห้อเนอะครับส่วนโมล่ะเหมือนกันใช้หลายยี่ห้อเหมือนกันใช่เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะบางทีแบรนด์นึงเราอาจจะไม่ได้ชอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำใช่ไหมคะอย่างแบบเราโมเล่นเหล็กไทลิสมาตั้งแต่เป็นเยาวชนเนี้ยโมก็เหมือนกับมีความแบบชื่นชอบส่วนตัวว่าชอบรูปร่างสไตล์นี้หรือชอบคอนเซปต์ในการทำของเขาอะไรเงี้ยมาไม้สามใช่ไหมไม้สามอันนี้ไหมใช่ค่ะใช่ขออนุญาตออกนะเอาไปก่อนอันนี้ของโมก่อนอันนี้ออกนี่เขาใช้บิ๊กเบอร์ท่ารอบ14โปรอ๋อเป็นคาราเวย์ครับผมเป็นคาราเวย์ตัวเก่าเนอะมันเป็นอะไรที่เหมือนกับเราตีได้อยู่แล้วใช่หนึ่งสองคือมันเป็นไม้ที่เหมือนกับมันเป็นอย่างพัตเตอร์เงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบทำสกอร์เข้ามือนะใช่คือการที่เราพัดวีคนี้เราพัดไม่ดีแต่วีคหน้าเราพัดดีมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับพัตเตอร์อ่ะมันเป็นที่ตัวเราอะไรเงี้ยค่ะโอเคก็เลยเป็นสิ่งที่เขาไม่เปลี่ยนคือเป็นสิ่งที่จะเปลี่ยนน้อยมากเลยคือพัตเตอร์กับไม้3คือตั้งแต่ผมทำรายการมาเนี่ยนะโปรเอ็มน้องๆนะครับมันทำให้ผมเห็นอะไรหลายๆอย่างมากครับผมคือนักกอล์ฟเนี่ยมีทุกรูปแบบเลยครับผมบางคนก็แบบว่าเปลี่ยนอาทิตย์เป็นอาทิตย์ของใหม่ปุ๊บฉันใส่เลยใช่ถูกต้องแต่ว่าบางคนก็แบบผมยกตัวอย่างเนี่ยอย่างโมพูดถึงไม้3กับพัตเตอร์ครับอย่างพี่ไปเปิดถุงที่ Thailand Golf Championship มาครับผมพี่ไปเจอแชมป์คือเจมี่โรเดลสันเนี่ยค่ะโอ้โหชัยไดเวอร์นี่แบบรุ่นแบบเก่ามากอ่ะ SLDR อยู่เลยอ่ะใช่โมว่าบางคนเนี่ยเป็นที่ฟีลลิ่งใช่มั้ยคะบางทีอย่างโมเนี่ยจริงๆถามว่ารุ่นใหม่ออกมาลองไหมลองทุกรุ่นเลยนะคะแต่ก็ไม่เคยได้เปลี่ยนเพราะว่ามันยังไม่ใช่อะไรที่เราแบบต้องการอะไรเงี้ยเพราะว่าอันที่เราดีกว่าโปรอิดทำไมตัวไม่ห้าเป็นบิ๊กเบอร์ท่าของที่รุ่นเดียวกับน้ำหมายอ่ะเก่ามากตัวเก่ามากใช่ของเจมี่นะใช่แล้วก้านนี่แบบโอ้โหก้านวันก่อนพี่เดินไปมีคนส่งมาให้ดูใน Facebook อ่ะเขาบอกก้านตอนนี้ขายอยู่1,900บาทใช่แล้วผมไม่เข้าใจนะนักกอล์ฟสมัยนี้นะที่ตีดีๆนะส่วนมากก้านจะเป็นรอยเขาซ้อมเยอะอ๋อเขาซ้อมเยอะหรือว่ามันดึงเข้าดึงออกแล้วมันถูหรือไงไม่เป็นรอยนี่ปลาเข็มดีไม่ใช่หรอกเล่นแย่ละใครเป็นคดีมันนี่ไงนี่ไงมันกระแทกนู่นนี่อย่างงี้ครับมาน้องเมย์บ้างเฮ้ยเดี๋ยวนะใช้บ่อยเลเวอร์น้องเมย์นี่ได้เฉลี่ยเท่าไหร่ไม่ไกลอ่ะก็2526จริงๆค่ะไม่ไกลเลยจริงจริงไม่ไกลมากจริงจริงจริงเดี๋ยวดูไม่สามใช้อะไรอยู่3เป็นรุ่นเดียวกันเลเวอร์กันรุ่นเดียวกันค่ะค่ะเป็นแอโร่เบอร์เนอร์เหมือนกันนะครับ15TP คืออะไรพี่พวกเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยที่ขอบคุณนะไม่รู้หรอไม่รู้ไม่เคยสนใจมาจริงๆเป็นคนแบบจริงๆรู้เรื่องตัวเองใช้อะไรไม่เคยรู้เลยโอเคเวลาจะเปลี่ยนกิฟต์หันมาถามว่าโมกิฟต์เมไซอะไรนะไม่แต่ก้านเขานี่คือก้านแบบเสียบมาเลยนะเว้ยเสียบมาเลยไม่มีโมไม่มีอะไรเลยไม่รู้เรื่องโนคือตีดีก็ตีเลยเขาเรียกอะไรช่วยอ่านด้วยฟูจิบุระฟูจิบุระเฟกเอสแต่ว่าผมไม่อยากบอกคือของทัวร์มันจะมีนิดนึงคือข้างนอกอาจจะดูเหมือนกันแต่ว่าข้างในแต่ข้างในไม่เหมือนกันโอเคเจ็ดสิบหกกรัมนะครับแล้วก็ทีพีเหมือนกันทีพีย่อจากวันนี้เราไม่เลือกเลยคือมีอะไรก็ใส่อ่ะว่างั้นเถอะก็เหมือนตอนเขาทานอาหารก็คล้ายกันขอให้ดีได้พอคือใช่คือแบบเขาชอบทานไม่ช่วยเก็บนะวางเองครับนี่ตีเท่าไหร่น้องเมย์ประมาณถ้าปักชีเนี่ย250ก็ได้แล้วนี่เมื่อกี้อยู่บอกอันนี้250เหมือนกันเอ้ยไม่จริงมันระยะห่างกันไม่เยอะจริงเขาเป็นคนตีไม่3ไกลเขาเป็นคนตีไม่3ไกลแสดงว่าเต้เป็นคนที่ตีไม่3ตีมุมกดเดี๋ยวดูไม่มีปัญหาน้องเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องตัวเลขเท่าไหร่ถูกต้องเขาสนใจว่าไปทางไหนมากกว่าครับต่อไปมีอะไรบ้างหัวไม้5เดี๋ยวเมื่อกี้ผมถามหรือยังว่าระยะไม้3เขาอยู่เท่าไหร่ยังถามหน่อยไม้3เป็นไงไม้3เหรอคะถ้าปากคีก็แบบ220อะไรเงี้ยแล้วระยะแบบว่ามันมีไหมต้องแบบพา4ยาวๆต้องตีแบบน้อยนะส่วนใหญ่พา4ยาวก็จะส่วนใหญ่พา4ยาวจะเป็นไฮบิดมากกว่าไฮบิดซะยิ่งส่วนใหญ่ได้ระยะเฮ้ยเขาได้ระยะผมเคยไปเดินดูเขาตี2คนเลยตอนนั้นไปเดินดูเขาตีแล้วเดินดูคนนี้ด้วยจำได้ครับ10หลุมแรกตีเซียนเดอร์ครับผมพอพี่อิดมาจบอีเวนต์ครับผมแสดงว่าวันนั้นอันนี้คือคุณจะไปเรื่องของคุณไม่ต้องไปละแล้วคุณก็อยู่ออฟฟิศอย่างเดียวใช่ไหมทำงานใช่ถูกต้องครับค่ะดีต่อไปนี่ต่อไปนะเมื่อกี้เขาบอกเลยว่าส่วนมากจะขึ้นไฮบริดใช่ไฮบริดตัวนี้เด็ดตัวนี้คือไฮบริดเนี่ยจะเป็นรุ่นเดียวกันทั้ง2ตัวมี20องศาและ23องศาครับ20องศาเนี่ยโมใช้แทนไม้5ใช่ไหมคะใช่ครับ23ใช่ครับ23ใช้แทนเหล็ก4โอเคใช่ครับถูกต้องครับอ๋อแปลว่าไม่มีเหล็ก4
ตีระยะเท่าไหร่ยี่สามมีไหมไม่มีงงตีเท่าไหร่ตีระยะเท่าไหร่ยี่สามมันเดียวอ๋อเพราะว่าของสุภาพสตรีนี่เขาก็จะแบบว่านะหลากหลายนะนี่เป็นคนชอบลิงเหรอหรือไงคะไม่ค่ะอันนี้ลิเดียให้มาก็เลยใช้ลิเดียโคเป็นเพื่อนกันค่ะจิกโมไปด้วยจิกโมไปด้วยเหรอเป็นรุ่นของเป็นยี่ห้ออะไรคะอดัมอดัมอดัมแล้วก็เป็นการฟูบุกินะฟูบุกิฟูบุกิเป็นของไทยเป็นโดยเฉพาะของเอเรียล่ะของหนูเรสคิวเนี่ยคือเหล็กเยอะใช่ไหมคะก็จริงๆบางครั้งเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เรสคิวก็ใช้เหล็ก2ใช้เหล็ก3เหล็ก4แทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมไม้นี่เราชอบของยี่ห้อนี้นะใช่ไหมใช่แต่ว่าจริงๆแล้วหนูไม่ค่อยชอบไม้ค่ะหนูตีแต่เหล็กหนูไม่ค่อยตีไม้เท่าไหร่อ๋อเหล็ก2เหล็ก3อะไรเงี้ยตีก็แล้วแต่เขาจะเอาลงใส่แต่ถ้าแมตช์ไหนใช้เรซิลจะเป็นตัวนี้เป็น R15 ใช่เป็น R15 หรอผมบอกเลยนะถ้า2คนนี้อุปกรณ์หายไปนะไม่ต้องห่วงเลยไม่รู้เรื่องไม่รู้โมรู้ใช่มั้ยโมรู้แต่ถ้าถามเมไม่รู้เมไม่รู้ใช่เมไม่รู้เป็นฟูดสปีดเดอร์ 80S ครับผมนะแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรยาวไปอ่ะเล็กดูดิดูระยะหน่อยดิโอ้โหขึ้นต่อยเมื่อกี้โอ้โหคุณก็รีบไปเลยยี่สามยี่สามยี่สิบกับยี่สามระยะเป็นไงบ้างยี่สิบก่อนแทนไม่ห้ายี่สิบแทนไม่ห้าประมาณ200ค่ะ200ใช่แบบยี่สามก็180อันนี้ก็แทนเหล็กสี่อันนี้จะใช้บ่อยกว่าแล้ว190อ่ะ190อ่ะคะเราก็โชกเอาเลยยี่สิบโชกโชกได้หรือไม่อัด23ก็แล้วแต่โอเคแล้วห้าสี่อาจจะไม่ถึงสักระยะประมาณกลางๆเท่าไหร่380กว่า400ก็มี380กว่า400เลยก็จะเหลือสัก180 190ครับผมพอดีครับผมเอาทางนี้ก่อนนี่เป็นเล็กซีรุ่นไม่รู้ครับผมครับผมเมย์เขาต้องทำการบ้านแล้วรุ่นเดียวกันเปล่าน่าจะใช่คืออันเนี้ยพอยก็คือตัวดีเฟอร์ดูดีไอล็อก23อ้าวใช่พอยคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาลมแรงใช่ไหมคะหลอด23เนี่ยมันจะลอยกว่าถูกต้องแล้วด้วยความที่ปกติเราต้องการลูกลอยแต่ว่าถ้าลมแรงเงี้ยเหล็กสีก็จะเล่นได้ช็อตได้หลากหลายกว่าเช่นเล่นลูกต่ำลูกสูงอะไรเงี้ยใช่ก็เลยบางทีเราก็จะเลือกระหว่าง23องศากับเหล็กสีอะไรเงี้ยหลอด23นะอันนี้คือเหล็กยาวเพราะว่าเหล็กชุดเหล็กของจริงเขาจะเป็นอีกยี่ห้อนึงที่เราเห็นอยู่นะใช่อันนี้ก็คือแบบเป็นเสียบมาเป็นส่วนเกินก็ใช้บ้างไหมใช้ค่ะใช่แต่แปลกมากนะเขาใช้ไฮบริดเนี่ยเฟกอาร์แต่เหล็กสี่เนี่ยเฟกเอสคือของโมมีความรู้สึกว่าในการตีเหล็กอ่ะเราจะตีคนละแบบกับเพราะว่าด้วยความที่อันเนี้ยเราเล่นเชฟช็อตด้วยใช่ไหมคะแต่ไฮบริดมันเชฟช็อตยากเพราะว่าด้วยองศาหน้าไม้ด้วยอะไรหลายๆอย่างค่ะ MOI มันเยอะใช่โมก็คิดว่าการที่เราใส่เหล็กที่แบบแข็งกว่าอะไรเงี้ยมันก็น่าจะแบบเล่นง่ายกว่าครับต่อไปของคุณนะเดี๋ยววันหลังพี่ส่งลิงก์ให้ดูนะรายการนะครับถูกต้องแล้วคุณจะเข้าใจถึงอุปกรณ์นั้นมากขึ้นผมว่าทั้งอยู่อเมริกาก็จากดูละครแต่ก็ดูรายการใช่ถูกต้องเดี๋ยวส่งลิงก์ไปทุกสัปดาห์เลยทุกสัปดาห์ครับผมขอบคุณพี่มากโอเคครับผมแต่ว่าคนนี้เหล็กยาวเยอะดูดิหน้าเขาน่าจะจุดเด่นกว่าหน้านี้ก็จริงๆปกติเนี่ยลื้อไปถ้าเกิดว่าสนามไหนที่มันค่อนข้างแบบว่าแคบนิดนึงอะค่ะแล้วก็ค่อนข้างสั้นเนี่ยเราจะเอาไดเวอร์ออกมันจะเหลือแค่ไม้3แล้วก็เหล็ก2เอางั้นเลยเหรอใช่ก็อย่างที่ออสเตรเลียเลยป่ะออสเตรเลียก็แค่แต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้ไดเวอร์ค่ะก็คือจะดูว่าถ้าเกิดแมตช์ไหนเนี่ยเวลาไป practice round เสร็จแล้วเนี่ยใช้ไดเวอร์แค่2หลุมเนี่ยก็เอาไดเวอร์ออกเลยอ๋อออกเลยตีไม้3แทนแล้วก็เหล็ก2เข้าไปแต่ว่านะเขาได้เปรียบเพราะว่าเขาเป็นคนตีได้ระยะใช่เฮ้ยผมชอบก้านมากเลยอะก้านอะไรนะคุโรคาเกะคุโรตัวใหม่เลยนะการอะไรนะคะไม่รู้จริงๆการนะครับเป็นการคุโรคาเกะนะครับผม90HY นะ90กรัมเซ็ก S นะครับเดี๋ยวหลังผมจะไปอธิบายน้องเขาให้ฟังครับว่าน้องนี้ต้องบอกท่านผู้ชมเลยอย่างนี้ว่าถ้าสมมติว่าเจอน้องเขาเนี่ยขอลายเซ็นอย่างเดียวฮะอย่าไปทำอะไรเลยอย่าไปทำอุปกรณ์ไม่ใช้อะไรยังไงมันเป็นยังไงไม่ต้องถามเชื่อผมครับผมบอกเลยไม่ต้องถามเขารู้แหมแต่ว่าเหล็กสีเขามี2อันนะนะคะอ๋ออันนี้ไม่ใช่ปกติอันนี้จะไม่อยู่ในถุงครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้อะใช้อันนี้มากกว่าเพราะรู้สึกว่าอันนี้มันได้ระยะมากกว่าเนอะเป็นเทเลเมดเหมือนกัน UDI เหมือนของโนโมเลยนะครับ RSI ครับนะฮะแล้วก็มี4กับ2เหรอใช่4 2อันนี้3ที่2นี่สมัยนี้เค้ายังตีกันอยู่เหรอไหนขอดูหน่อยสิใช่ตีสนุกนะคะตีสนุกโอเคเมนเน้นสนุกอย่างเดียวค่ะเพราะฉะนั้นมีเหล็ก2เหล็ก3เหล็ก4
ค่ะเนอะแต่ว่าที่ใช้เหล็ก2เนี่ยเขาบอกใช้ชอบทีออฟใช่ค่ะตีระยะเป็นไงบ้างหลอก18เนี่ยถ้าทีออฟก็220 230เลยค่ะคือไม่ได้เปรียบมากนะคุณได้เปรียบมากเลยเหล็ก2 220 230นี่ผู้ชายดีเหมือนผู้ชายเลยนะระยะนี่พอเลยไม่เท่าหรอกสั้นกว่าเยอะสั้นกว่าเยอะเหรอเหล็ก3คุณตีเท่าไหร่ไม่มีอ่ะก็มีไม่ไหวนะมีก็อายเหมือนกันถ้าบอกไปอ่ะเออดินะโอเคแล้วเหล็ก3เหล็ก4อ่ะเหล็ก4ก็190 195อะไรเงี้ยที่อเมริกาในทัวร์นี่ถามหน่อยสมมติยังไงดีอ่ะคือเราเดินเข้าไปวันจันทร์อังคารใช่ไหมครับคือเขายังไงเขาจะแบบเอาไม้มาให้เราลองหรือว่าไงเขาก็จะมีวางไว้ที่นำได้มีแค่บางแบรนด์แล้วแต่ยี่ห้อค่ะอ๋อแต่ถ้าเราอยากจะไปลองก็ไปได้ถ้าเราจะไปฟิตเราต้องหาเวลาที่เป็นแบบเป็นวีคที่เราว่างอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องจองเวลาแล้วก็เข้าไปฟิตที่ตามนี้เขาบางอะไรก็ได้หมดเลยปะอยากได้อะไรได้หมดเลยปะก็ได้ก็ได้นะก็เอ้าแต่เราไม่ได้เซ็นนี่ถูกปะใช่แต่ก็เป็นเพลย์ในทัวร์ก็ได้แต่เราเป็นเพลย์ในทัวร์เพลย์ในทัวร์เขาอยากให้ใช้อยู่แล้วแหละเนื้ออุปกรณ์เขาอยากให้นักกีฬาตีดีๆเออผมบอกให้เราไปอยู่อเมริกาดีกว่าพี่ใช่ไหมเนื้อโอซานิโก้เนี่ยผมบอกเลยฮะแรงเลยแรงเลยแรงเลยแรงไรแรงไรแรงเลยครับผมไปมีเลยเหรอให้เลยใช่ไหมใช่โอเชียนใช้คาวส์แบดนี่ผมไปมาหมดแล้วก็ว่าไปอ่านี่เขาก็ใช้เหล็ก5ที่พิชชิ่งพี่ทำไมถึงต้องถ่วงน้ำหนักเท่าไหร่มันเบาไปมันเบาไปทำไมใช้ก้านสั้นแบบโมหรือว่าเปล่าค่ะจริงๆมันเบากว่าหนูของหนูเป็น D2 เนี่ยค่ะหนูแปะเพื่อเป็น D2 ใช่โอ้โหสุดยอดโอเคเด็กก้านอะไรครับก้านอะไรก้านเป็นสตีลไฟเบอร์ J มันแตกต่างไงอ่ะ108กรัมก้านงานเข้าแล้วก้านเหล็กไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่นะแต่ชอบตีอันนี้แล้วชอบมากกว่าเคยตีก้านเหล็กมาก่อนนะเคยค่ะใช้ KBS มาก่อนอ่ะแล้วพอเป็นก้านสตีลไฟเบอร์เป็นไงแตกต่างไหมจริงๆตอนนั้นที่เปลี่ยนอ่ะเพราะว่า KBS มันหนักเกินอะค่ะโอเคใช่แล้วก็เลยเปลี่ยนมาเนี่ยมันเบากว่าแค่นั้นแหละอันนี้น่าจะ108กรัมมั้ง108กรัมค่ะตั้งแต่เหล็ก4ถึงพิชชิ่งถึงพิชชิ่งแล้วเปลี่ยนมาใช้716กับ714นี่ต่างกันยังไงบ้างก่อนหน้านี้ก่อนที่ใช้อะไรนี้ก็ถูกจริงๆไม่ต้องถามก่อนว่าใช้อะไร714แล้วเป็นไงบ้างแตกต่างไหมไม่รู้ค่ะแต่ว่าก็ตีอ่ะก็ฟีลลิ่งเหมือนกันป่ะก็ไม่รู้สึกต่างนะคะแล้วแบบว่ามันแบบยังคงเหมือน714นะเหมือนเขาบอกมั้ยว่าเขาดีไซน์อะไรมาไงเขาบอกแต่หนูไม่ได้ฟังโอเคเดี๋ยวฉันบอกให้Okay. ไม่เพราะจะเฮ้ยเพราะอันนี้น่าจะเป็นแค่ตัวอย่างอะเพราะสำหรับบางคนเนี่ยเขาตีอย่างเดียวเขาเจนนักกีฬาไม่ใช่บางคนเขายังใช้714อยู่ไงเพราะน่าจะไปเปลี่ยน716ถูกไม่คือมีคนที่ใช้อะไรก็ได้แต่ว่าสเปคมันเหมือนกันก็คือถ้ามาการใช้น้ำหนักใช้ทั้งเวทใช้สวิงเวทใช้ก็คือตีได้หมดถ้าทุกอย่างใช่จบทุกอย่างมันใช่ก็จบใช่อยู่ที่ว่าใช่ไม่ใช่โบเอทใช่ไม่ใช่แล้วอันนี้มันมาใช้ทุกอย่างแล้วมันก็ใช่อะเขาบิ้วสเปคมาให้ครับผม716เนี่ยเขาใส่ทางเซนเข้าไปเพิ่มครับแล้วหลอดมันจะน้อยกว่า714อ่ะต่อไปเลยแล้วก็นั้นเป็น52ก็ห่างกัน2องศาตอบช้านะคิดนิดนึงไม่มันไม่ใช่47คือถ้าเกิดถามรอบทุกอันมันก็จะจำไม่ได้อย่างงี้พี่ก็จำไม่ได้เหมือนกันไม่ใช่50ไม่ใช่50แน่นอนพี่ไม่ต้อง40กว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปดักเลยช่วงหน้าเราไปวัดเลย40ไม่รู้เรื่องผิดแน่นอน49.9 แล้วกัน49.9 ปกติพิชชิ่งมันจะมาสัก48 49ประมาณทุกคนสบายใจไม่เป็นไรแต่ว่าเขาใช้ระบบนั้นแล้วเขามีสแตมป์อะไรตามคิดเอาเองที่เขาชอบมีชอบสีอะไรน้องโมชอบสีอะไรสีอะไรเหรอคะสีเอาจริงๆชอบสีส้มถ้าสังเกตคือกิฟเป็นสีส้มเลยโอเคริกกี้ฟาวเลอร์ชัดๆใช่น้องสาวลิกกี้พูดได้ดีมากมาดูของเอลิยามากเมื่อกี้พยายามจะแอบดูเพราะไม่รู้ตัวเองใช้อะไรนะก็ยังไม่รู้รู้เหมือนกันมี F guy F guy แล้วก็มี L guy เหมือนกันนะครับเป็น50 56แล้วก็60ใช่นะไม่เหมือนกันเนอะทำไมอ่ะจะไม่ใช่ระบบ56นี่ดัดเป็น55ค่ะครับเออ55จริงด้วยเขามีอ๋อนี่เขามีดัดแล้วเขาเขียนไว้แล้วมีเป็น49 55แล้วก็59ครับเป็น SM5 เหมือนกันครับใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อใช่มั่นใจหน่อยโอเคเป็นโบกี้ SM5 แล้วก็มีสแตมป์เมย์เต็มไปหมดเลยอันนี้ก็สแตมป์โมเต็มไปหมดเลยครับต้องถามก่อนว่าเพราะว่า LJ เนี่ยส่วนมากพวกสั้นเนี่ยสำคัญมากเลยเวทเนี่ยช่วยอะไรเราบ้างช่วยเยอะไหมช่วยเอาคำถามเอ้ยจริงๆเอาจริงๆเพราะว่าผมเคยเจอพี่อุ๋ยตอนที่เขาได้ LJ ครั้งแรกเลยเขาบอกเลยต่ำกว่า100เนี่ยLPGA ต้องเก็บเรียบ1ทีแล้วก็1พัทถามว่าพิทช็อตซ้อมเยอะไหมถ้าให้เทียบจาก
ปีก่อนนะคะกับปี2015ครับปี2015โมเล่นพิชช็อตดีขึ้นแต่เนื่องจากการแบบอาจจะมีแบบเทคนิคที่ดีขึ้นซ้อมเยอะขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เวทที่เข้ากับช็อตที่เราเล่นนะระยะแม่นอันไหนแบบว่าทีเด็ดเลยแบบว่าคือด้วยความที่เกมโมต่างจากเมใช่ไหมคือเมตีไปถามคุณนุ่นก่อนไดเวอร์แล้วก็อาจจะแบบขึ้นเลข2เลข3เงี้ยพา5สมมุติส่วนใหญ่โมก็จะวางไปในระยะที่โมชอบอ่ะค่ะชอบอะไรแบบ70ลาอะไรเงี้ย70กี่ลา56ไม้ที่ชอบที่สุดในถุงอืมอะไรไม่เป็นไรไม้ที่ชอบในถุงเหรอคะก็แต่ไดเวอร์ก็ชอบก็รู้สึกว่าตีแล้วมันก็แบบดูเป็นเราเดียวแบบว่าขึ้นทีออฟแล้วอัดอย่างเดียวอะไรเงี้ยเออก็ชอบแต่เหล็กก็ชอบอ๋อแต่เหล็กก็ชอบเก็บพูดเหมือนจะมีแต่เลยก็ชอบไปเรื่อยแหละคือชอบทุกอย่างแหละชอบเหล็กสองมากเวลาตีจะรู้สึกแบบมันๆอ่ะตีแล้วมันอัดเท่าไหร่มันก็แบบมันคอนโทรลได้อะไรเงี้ยชอบโมเน้นความสะใจครับแล้วโมล่ะชอบอะไรในถุงมากที่สุดไม่รวมคอเวอร์โอเคจริงๆโมชอบพัตเตอร์นะครับโมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบเราต้องเวิร์คกับมันเราต้องเหมือนให้ความใส่ใจมันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยปวดหลังครับผมพัตเตอร์เป็นตัวใหม่เลยนะสีไม่มีอย่าก้มเยอะกลัวปวดหลังเป็นห่วงโอ้มันความยาวมันใช้ได้เลย X5 X5 เป็นตัวเก่าอยู่นะมีพิเศษกว่าชาวบ้านเขาสวยนะสวยเป็นเซอร์เคิลทีใช่เซอร์เคิลทีเซอร์เคิลทีของหนูยูนิคนะทัวร์ยูโซลี่ยูนิคของหนูยูนิคเพราะว่ามีจุด3จุดข้างบนฮะอันนี้คือเราคัสตอมเองมั้ยใช่ค่ะเราสั่งเองเลยเนาะบอกว่าขอเป็นจุด3จุดข้างบนถ้าเกิดเห็นของบางคนจะใช้เป็นตรงนี้จะมีตัวทีใช่ไหมคะรุ่นนี้แต่ว่าของหนูบอกว่าเอ้ยไม่เอาอยากได้เป็น3จุดข้างบนเดี๋ยวเหมือนคนอื่นนี่อินเสิร์ตทำให้เลยบอกเขาว่าช่วยทำให้นิดนึงอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวลองทำให้แล้วก็ชอบก็แบบชอบเลยเพราะว่านี่มันมีอันนี้ปกติมันจะแบบแค่15กรัมอะไรใช่ไหมนี่35อ๋อ35 35 2ตุ้มเลยใช่ใช่ไหมเขาทำให้น้ำหนักหัวลงเยอะเหมือนกันในอยากไปคนนี้เราอ่ะเดี๋ยวดิในแอลนี่กินเร็วไหมเปลี่ยนพัตเตอร์บ่อยไหมไม่เปลี่ยนเลยค่ะอันเดียวตลอดทางเลยเหรอใช่เดียวใจเดียวโมเวิร์กกับโค้ชพัทครั้งแรกที่ก่อนที่จะเวิร์กกันก็คือว่าแกคือเขาอยู่แคนาดาโอเคเป็นคนแคนาเดียนใช่แต่ว่าไม่ใช่เป็นคนไอซ์แลนด์เป็นคนไอซ์แลนด์ที่บินไปที่อะไรอยู่ที่แคนาดาไปสอนที่แคนาดาโอเคไปสอนไปได้ไม่ขัดละไปได้ตอบไปได้ที่ไม่ขัดละโอเคเรียนกับโค้ชคนนั้นเกเรคืออย่างแรกที่เราเรียนพัดอย่างเดียวเหรอที่ใช่ค่ะอย่างแรกที่คุยกันก่อนเลยคือว่าจะไม่เปลี่ยนพัตเตอร์ใช่ไม่งั้นมันจะเวิร์กกันยากดีขึ้นโดยพัตเตอร์เดิมไม่คือเราคุยกันอยู่แล้วเขามีความเห็นเหมือนกับเราคือว่าการที่เราจะพัดดีหรือไม่ดีอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับพัตเตอร์ค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราเปลี่ยนพัตเตอร์มันไม่ได้ทำให้ฟีลลิ่งเปลี่ยนแต่ว่ามันเป็นตัวเราที่เปลี่ยนมากกว่าอ้าวแล้วมันมีผลนะเพราะว่าเหมือนอย่างโปรอาร์มเนอะโปรอินนะใช่โปรอาร์มมีพัตเตอร์3อันในถุงใช่ไหมลองแตกต่างกันเพราะไม่ใช้ในสภาพความเร็วฟีลที่ต่างกันใช่ถูกต้องมีทริคอะไรบอกได้ไหมที่เรียนกับที่บอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนพัตเตอร์เนี่ยช่วงนี้มีปัญหาใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าไม่ต้องเปลี่ยนพัตเตอร์แต่ว่าการที่เราเปลี่ยนพัตเตอร์ไปหลายๆฟีลอ่ะมันทำใหเราไม่ได้เวิร์กออนอะไรสักอย่างที่เราผิดจริงๆสักทีอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่โมคุยกับโค้ชหนูไม่ได้เวิร์กแพทกับโค้ชคนเดียวกับเขาเวิร์กเราเวิร์กหนูก็คนที่เวิร์กสวิงด้วยค่ะก็คือชื่ออะไรนะแอนดรูว์พาร์คแอนดรูว์พาร์คก็เป็นโปรในสังกัดของเลเบเตอร์ไหมเพิ่งออกมาทำเองครับผมอยู่ที่ไหนนะฟลอริดาแชมเปี้ยนเกมใช่ค่ะครับค่ะค่ะโอเคจัดไปมี2อันใช้ไหนไม่อันนี้เพิ่งได้มาค่ะว่าจะเปลี่ยนแต่ว่าใช้ปีนี้ใช้อันนี้ตลอดทรงเดียวกันเลยเนาะเป็นอะไรเนี่ยเหมือนกันเลยค่ะ Odyssey Tank V Line ใช่ถูกต้องมันต่างกันยังไงอ่ะสีเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขาเป็นใครเขาเป็นเขาเป็นเขาอยู่เป็นเขาโยนเลยคือไม่ต้องถามหนูต่างกันยังไงเมื่อกี้ที่เขารออยู่ประมาณสัก3วิผมถามเลยความแตกต่างของหน้าพัตเตอร์เนี่ยมันเป็นยังไงเมย์ก็จะบอกว่าหนูอยากรู้ถามพี่อิดไงถามพี่เหรอเท่าที่พี่โอ้ไม่เป็นไรปล่อยมันไปค่ะเท่าที่คุณรู้นะเท่าที่ผมรู้คืออันนี้มันเป็นแมทเทียลของมันเป็นของลูกกอล์ฟใช่ไหมมันก็จะนิ่มกว่าใช่ไหมนี่มันเป็นแมทเทียลอีกแบบนึงอ่ะที่เขาดีไซน์มาน่าจะให้เป็นอลูมิเนียมเอาอลูมิเนียมมามันก็จะความกระด้างมากขึ้นเดี๋ยวจะลองพัดอันนี้แล้วถ้าชอบก็อาจจะเอาไปใช้เหมือนกันนะแต่ถ้าไม่ชอบโทรบอกพี่เลยนะค่ะพี่ว่ามันใช่ใช่เลยนะต้องใช้กริปยาวนะเป็นเคาน์เตอร์บาลานซ์หน่อยอันนี้สั้นอันนี้กริปสั้นใช่สวิงเวทเท่าไหร่อ่ะไม่ทราบค่ะความยาวดีกว่า33นิ้วนะพอดีพี่เลยอันนี้น่าจะดี
ไม่จริงๆแล้วที่เปลี่ยนอ่ะไม่ได้สนใจหัวไม่ได้อะไรเลยค่ะเห็นแค่ว่ามันหน้าตาเหมือนกันแล้วก็กริปเนี่ยหนูละพัดใกล้ๆระยะทางลงหนูชอบจับโชกและอันนั้นมันโชกลงมาไม่ได้มันถึงการก็เลยเปลี่ยนไม่ถูกโชกเยอะขนาดนี้เลยเหรอไม่ก็ทางมันเร็วมากๆทางลงเนี่ยหนูก็โชกไปเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยอ๋อหรอมีผลไหมมีผลต่อระยะทางไหมหนูก็รู้สึกว่าหนูคอนโทรลได้มากขึ้นเพราะว่าพัดเหมือนสตกได้มากขึ้นอะค่ะถ้าเกิดว่าจับข้างบนรู้สึกมันหนักอะก็ต้องแบบนิดเดียวขึ้นค่อยๆแตะอะไรเงี้ยโอ้แต่ผมชอบเขามากเลยนะเขามีการฟิตติ้งพัตเตอร์ด้วยนะผู้หญิงใช่สิตรงก้านนี่ไงพัตเตอร์และเทปไม่อันนี้ก็ไม่ต้องเลยอันนี้มันขุดใส่น้ำหนักตรงนี้ได้นะวันนี้ก่อนวันนี้ก่อนทำไมถึงจำแบบนี้ก็จับแล้วรู้สึกว่าข้างบนมันเบาไปก็เลยติดอันนี้คือฟิตติ้งมาจากที่อเมริกาไม่ใช่ค่ะ CNX ที่นี่อ๋อที่นี่ทําให้งั้นไม่เป็นไรเราไม่ถามเมย์แล้วเดี๋ยวเราไปถามเพื่อนครับแล้วอันนี้จะเป็นแบบนี่อินเสิร์ตที่แตกต่างกันแล้วแต่เขาชอบนะครับผมนี่ให้ดูน่าจะหมดถุงแล้วลูกกอล์ฟหรือมีอะไรมีช่องอะไรเปิดได้อีกเนี่ยเปิดได้หมดเลยมั้ยเอามีอะไรของผู้หญิงเอาว่าพี่อยากเปิดตรงไหนเนาะหนูเปิดได้เลยเลยอันนี้พูดเองนะเนี่ยเดี๋ยวนะแต่ผมชอบ2คนนี้มากคือเขาตรงไปตรงมาแน่นอนครับเพราะว่าเขาจะมีบรรทัดกันตลอดเวลาพอดีเนาะเราเป็นคนตรงๆค่ะใช่เขาจะแบบอันนี้คือเอาไว้โชว์ลายนิดนึงอ่ะอันนี้คือเพนเองค่ะอันนี้ไว้ซ้อมค่ะซ้อมยังไงล่ะซ้อมป้องกันตัวไม่ใช่ซ้อมบนเหล็กเนี่ยวางใช่แล้วอ๋อวางบนนี้แล้วก็พัดอันนี้คือมันยาวเท่าไหร่นะ3ฟุตใช่ไหมคะใช่ครับคือถ้าเกิดเราสตาร์ทลูกกอล์ฟออนไลน์ได้3ฟุตเนี่ยมันจะช่วยในการที่ทำให้เราเนี่ยพัดสตาร์ทออนไลน์ได้แบบคือถ้าเกิดว่าเราสตาร์ทได้ออนไลน์ทุกครั้งเนี่ยแป๊บนึงมันก็จะมันก็จะทำให้เราแบบมีแชนส์ที่จะเมคพัดเยอะขึ้นเออโอเคฝั่งคุณเอามานี้อ่ะโอเคไหนคุณว่าไปคุณว่าไปอ่ะแล้วเวลาน้องเมย์เดี๋ยวมีไลน์มีอะไรจริงจริงหนูไม่เคยใช้เมื่อกี้ผมได้ไม่เคยใช้เสียบเอาไว้เอาเทคือถ้าพัดได้3ฟุตเนี่ยมันจะออนไลน์ได้มากขึ้นครับนี่เขาไม่ใช้มีดิวอะไรบ้างที่ซ้อมใช้แล้วก็พัดบนนี้ค่ะพัดบนนี้จบคือวางลูกไว้ตรงนี้เหรอใช่ค่ะแล้วก็พัดไปไม่ต้องมีเรามีอะไรสู้เขาบ้างเนี่ยเฮ้ยเสียค่ะน้องเมย์ก็จะมีไม่มีน้องเมย์มีก้านนะครับผมพรีเซนต์เต็มที่นะครับก็จะมีก้านมีก้านนะครับเป็นไดมอนด์ไว้สำรองนะครับแล้วก็จะมีนี่ฮะมีไลเมนนะครับมี3อันนะครับเขาต้องฝึกเล็งให้ตรงเขามีทำไม3อันครับมีทำไมโมมันชอบยิ้มของหนูก็เลยแบบว่าเหลือที่มี2อันแล้วเอาออกไปแล้วหนูเหลืออันเดียวหนูก็เลยบอกไว้3อันนี่ก็เริ่มหงุดหงิดฉันต้อง6 3นี่ฝึกเขาใช้ไลเมนสติ๊กตลอดนะฮะไว้เล็งให้ตรงนะฮะหนูก็มีเพราะนั้นไม่ต้องห่วงมันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีวันนี้เขาก็มีนี่ไงแต่เขาชอบยิ้มของหนูอันเดียวอ่ะเขามีอันเดียวไงโอ้ไม่ต้องทะเลาะกันนี่2คนนี้สนิทกันมากนะมากเกินมากค่ะมากเกินไปนี่เขาก็มีนะนี่เขาก็มีนะเฮ้ยสู้เขาดิลูกหมายใจคืออะไรมันมีความหมายของมันนะอะไรหรอนี่โอ้ดูนี่น่ารักไม่คือมีคนทำหลุดใช่ไหมคะแต่แทนที่จะบอกหนูเสียบไว้ตรงนี้สรุปมันไม่ใช่ของหัวไม่คือมันเป็นของเมย์มันต้องอยู่ในพวงกุญแจใช่ไหมแต่มีคนทำมันหลุดแล้วก็ใส่ไว้อย่างนี้อ๋อนี่คืออะไรเครื่องรางไม่ใช่ค่ะเป็นช้างอ๋อโทษหันหัวออกมามันเข้าช้างกับหมีเนี่ยมันเข้ากับหนูเห็นไหมช้างกับหมีเข้ากับหนูอันนี้เป็นม้าใช่ม้ามันเป็นสัตว์ที่แบบค่อนข้างขยันอะไรเงี้ยในความรู้สึกโมก็เลยแบบมันก็ความหมายดีนะแข็งแรงขยันเนาะช้างแข็งแรงไงอ๋อช้างแข็งแรงแล้วมีการทำท่าเนี้ยเก่งเลยผมบอกให้รู้ไงผมบอกเลยนะคุณเก่งนะขึ้นเลยนะครับขึ้นเลยลูกกอล์ฟเป็น Pro V X เนอะใช่เป็น Pro V 1 X ตัวใหม่2015มีตัวแบบนั้นไม่ปุ๋ยไม่มีเพราะของพี่พรมนี่จะเป็นอีกตัวนึงครับผมไม่รู้ดิโอเคแล้วมีอะไรมีมาร์คเบอร์อะไรไปนี่มีอะไรเอาแบบเปิดเลยไหมคะเปิดเลยที่อยากดูนี่เขาแอบเป็นคนชอบเล่นไพ่นะถุงมือไม่ใช่ถุงมือนี่แบบมีรูปแบบไหนไหมกันฝนนี่ก็กันฝนเสื้อกันฝนมีไหมฮะเสื้อผมไว้ที่บ้านเอาไว้ที่บ้านถุงมือไซส์อะไรไซส์ใบทำไมดูไม่เราก็จะได้ถามไซส์อะไรไซส์ที่ผู้ชายป่ะใช่ไหมไซส์เอสของที่อเมริกามันจะไม่มีเป็นเหมือนเบอร์บ้านเราใช่แต่ใช้23ค่ะ23ถ้าอยู่เมืองไทยครับผมเนอะเพราะว่าพี่ทำตอนนึงนักกอล์ฟหลายๆคนเนี่ยเลือกเบอร์ถุงมือไม่เหมาะสมกับตัวเองครับค่ะพี่เลยถามไว้ก่อนของหนูเหมาะมั้ยฮะไหนคุณลองใส่ดินายนะขอดูวิธีการใส่เออขอดูวิธีใส่แต่ว่าของหนูมันสั้นกว่าปกติไงขอดูวิธีการใส่ถุงมือหน่อยใส่แล้วมันแน่นขนาดไหนขอดูหน่อยมันมีวิธีนะอยากดูใส่ปกติเป็นไงปึ๊บอินเสิร์ตไว้ได้อินเสิร์ตไว้นะเราวิธีที่ถูกต้องคืออะไรอันนี้คือผิดผิดเหรออันนี้คือผิดหรือคนใส่ไม่มันอาจจะผิดแต่ว่าเขาใส่แล้วมันไอ้นี่เขาใส่แล้วมันทำไงใส่ไงเขาใส่มันพอดีคือพี่อะไรนะพี่คิมพี่คิมได้บอกไว้ว่าพอใส่เข้าไปเนี่ย
กำมือก่อนก่อนจะรัดเนี่ยต้องกำมือก่อนกำมือก่อนแล้วค่อยแปะแล้วค่อยแปะอ่ะกำมือก่อนกำมือปึ๊บอ่ะแล้วแปะปึ๊บจะได้อีกฟิลพอคือเวลากำแล้วมันก็จะไม่แน่นไปป่ะไม่หรือว่าถ้าเกิดทำธรรมดาใช่คะไปได้มา10ลูกมันก็รวมแล้วอันนี้แล้วแต่แล้วกันผมก็ไปในช่วงหน้าเลยแล้วกันผมไปแล้วเพิ่งสวัสดีค่ะยังหมดยังหมดแล้วคุณหมดแล้วของเมย์หมดแล้วลูกกอล์ฟลูกกอล์ฟอยู่ข้างหลังมีอะไรอยากอยู่ตรงนี้ลูกกอล์ฟทีเธอเครื่องรางของขลังเหรียญข้างหลังพี่ไหนทีอยากเปิดเลยอ่ะอยากเปิดเลยชิมได้เลยค่ะลูกกอล์ฟเหมือนกันลูกกอล์ฟใช้รุ่นเดียวกันค่ะโอวีเอ็กนะโอทีนี่ผมบอกเลยทีหนูมีเยอะที่สุดในทัวร์แล้วหนูทีนี่ฮะเดี๋ยวให้กล้องมาอยู่นี่ฮะนอกจากทีแล้วนะครับผมบอกเลยฮะอะไรอะพี่ขนมเหรอใช่มันเป็นไอ้นี่เป็นแบบอันนี้ถามแล้วผมให้มาเกลือแร่คล้ายแต่ว่ารสชาติเหมือนกันอ๋อเกลือแร่ตอนแรกนึกว่าขนมไปโอเคหมดครบถ้วนมีอะไรไหมโอเคไม่มีละนี่อะไรแอบตกใจเล็กน้อยทำไมเปล่าแต่นี่คือชื่อมาเขาครับตกใจอะไรชื่อเหมือนคุณเลยฮะชื่อเหมือนผมอะเอ็มไงคะโมงไงคะโมงโอเคเขาเอ็มไงพี่เอ็มไงตกใจฮะเพราะว่าผมก็มาอย่างเงี้ยอ้าวเหรอคะแล้วผมจะมีขีดเนาะไม่มาไงอ่ะให้เมย์โชว์เลยมาแล้วเสร็จเลยใช่มาแล้วเสร็จเลยมาแล้วเสร็จเลยเอาไว้นี่ค่ะเอาไว้นี่โอเคนะครับอันนี้เนี่ยยังไงอ่ะนี่ยังไงอ่ะสมัยก่อนอันนี้เซ็นด้วยเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะพาไปตีแล้วเดี๋ยวให้ดูตัวเลขนิดนึงใช่ว่าอย่างที่เขาพูดเนี่ยเอาที่อวดไปก็ฮะที่บอกว่าจะให้ตีก่อนเอาทำไมอ่ะก็ตีที่อวดไปมันก็ทำไม่ได้ไงเฮ้ยทำไม่ได้ตามที่อวดเดี๋ยวเราแกะลูกโควีหนึ่งแล้วตีไปลูกของใครคะโอเคค่ะลูกของลูกศิษย์โอเคค่ะรายการนี้น่ารักอ่ะโอเครายการนี้น่ารักเนอะโอเคเดี๋ยวช่วงหน้าก็ชมกันต่อครับครับอ่ะปล่อยรอเขาแบกใครพี่เอ็มชอบแกล้งหนูอะคะหนูน่ารักไม่ใช่บางทีมันเหนื่อยผมแบบท้อใจมากอะไรคะพี่อินร้องไห้เหรอมึงร้องแกล้งเลยเหรอโอ้รู้เมื่อกี้ดีมากทำเฮสปีดนะ111ไมล์ต่อชั่วโมงสนับสนุนโดย Art of Golf Design Your Game